จำเป็นจะต้องเล่าให้ฟังหนูแบบอยากเล่าอยากเล่ามากก็เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปแตงก็จะต้องเคลียร์งานเนาะอาทิตย์ต่อไปนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็คือจะต้องยุ่งมากเพราะว่าจะต้องเคลียร์งานเพราะที่ทํางานเนี่ยจะมีการตรวจประเมินในวันที่เราไม่อยู่ก็คือเราบินไปแล้วเนาะเราบินไปอเมริกาแล้วต้องฝากพี่คนหนึ่งให้ช่วยรับผิดชอบในส่วนนี้ให้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องเตรียมทุกอย่างไว้ให้เขาให้พร้อมอะไรเงี้ยเพื่อที่เขาจะได้แบบไม่ต้องมาลำบากเพราะเราอะไรงี้อีกอันนึงก็คือตอนที่ไปทำวีซ่าวันที่ไปทำวีซ่าคือได้เจอกับเพื่อนๆที่ได้ไฟล์บินเดียวกันเนาะก็จะเป็นน้องๆอีก3คนคนหนึ่งก็คือสนใจในหัวข้อเดียวกันจะได้ไปฝึกงานที่เดียวกันเนาะอีก2คนจะเป็นในอีกหัวข้อหนึ่งซึ่งทุกคนเป็นคนเก่งหมดเลยแล้วเรารู้สึกแบบโอ้โหแบบเรารู้สึกโอ้โหคนไทยเก่งจังอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่คือเก่งมากแต่แค่นั้นยังไม่พอสิ่งที่เราได้ไปเจออีกอันนึงก็คือเราได้เจอรุ่นพี่ที่เป็นศิษย์เก่า Y ซีรีส์เนาะเรียกอย่างเงี้ยเรียกเองนะก็คือเคยไปร่วมโครงการ Y ซีรีส์ PFP เหมือนกับเรามาก่อนในปี2018เนาะเหมือนกับว่า2019เขางดไปหรือเปล่าเหมือนงดไป2ปีหรือเปล่าไม่แน่ใจว่า18 19น่าจะยังมีอยู่แล้ว20 21ก็คืองดไปแล้วก็22ก็คือเป็นของปีของเราใช่ไหมอะไรประมาณนั้นแต่ว่าการได้เจอพี่ๆคือแบบพี่ๆเขาเป็นคนเก่งกันมากๆเลยแล้วแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนกลางอ่ะเป็นเด็กที่เรียนจบจากเป็นคนที่เรียนจบจากจุฬาธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยแบบมหาลัยชั้นนำของประเทศอะไรอย่างนี้นึกออกไหมส่วนเรานั้นก็คือเป็นแบบสาวมอบูซึ่งเรียนจบมาเป็น10ปีแล้วนะแล้วก็คิดว่าเราเป็นคนแรกของส่วนท้องถิ่นที่มีโอกาสได้ไปเข้าร่วมโครงการนี้นะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าก่อนหน้าเรามีแบบนี้ไหมแต่เรารู้สึกว่าหลังจากเราจะต้องมีอีกเนาะเราอยากดันให้มีส่วนท้องถิ่นไปเข้าร่วมโครงการดีๆแบบนี้เพิ่มมากขึ้นเนาะจริงๆพอเราได้ไปเห็นอะเราได้ไปเจอกับพี่ๆที่เขามีประสบการณ์มาก่อนเนาะได้แลกเปลี่ยนกันซึ่งจนถึงตอนนี้คือหน้าที่การงานของเขาอะไรของเขาแบบประสบการณ์ต่างๆของเขามันเพิ่มพูนมากขึ้นแล้วเขาก็แบบเป็นผู้บริหารระดับที่สูงขึ้นกันไปหมดแล้วอะไรเงี้ยแบบแต่ละคนคือไม่ธรรมดาเลยคือแบบแล้วก็ได้เจอกับพี่ที่นัดนอกรอบอีกคนหนึ่งเนาะก็เป็นรุ่น2018ละมั้งถ้าเราจำไม่ผิดนะชื่อพี่ซินดี้เนาะที่เราไปเจอมาก็จะมีพี่ต้องมีพี่ยิมมีพี่แบงค์สามคนก่อนตอนแรกที่นั่งไปแบบเหมือนไปอยู่ในคอฟฟี่ช็อปแล้วก็ไปนั่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันไปนั่งฟังประสบการณ์ของพี่ๆว่าเป็นยังไงแล้วก็ปรึกษาหารือเนาะในส่วนตัวของเราเราก็คือติดขัดตรงที่เรากังวลในเรื่องของ follow on project ซึ่งตอนที่เราเขียนกรอกไปสมัครไปเขาก็จะมีข้อที่ถามว่ากลับมาแล้วอยากทำอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นในเรื่องของการมี reciprocal ก็คือการแลกเปลี่ยนขอโทษค่ะมีการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ที่สถานที่ฝึกงานของเราเนี่ยให้มาที่ไทยด้วยอะไรเงี้ยโดยที่มีงบประมาณสนับสนุนในส่วนของสถานทูตกับส่วนของไม่แน่ใจว่าเป็น placement เองหรือเปล่าหรือของที่ทำงานเราต้องออกอะไรแบบเนี้ยเรากังวลตรงนั้นไงว่ามันยังไงอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็คือถ้ามันจะเกิดแบบนั้นขึ้นได้ก็คือต้องเป็นอะไรที่เป็นการตกลงกันมาก่อนแล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่เราที่จะเขียนโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนไปทางนั้นทางอเมริกาเองเขาก็ต้องเขียนโครงการสนับขอสนับสนุนของเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยคือถ้าเขาได้เราก็ได้แล้วก็เขาก็จะได้มาอะไรเงี้ยซึ่งที่ฝึกงานของเราเนี่ยเขาเคยมาไทยแล้วครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่ตอนนั้นไปดูที่ธรรมศาสตร์เนาะก็เลยคิดว่าโอกาสที่เขาจะได้มาอีกในรอบนี้มันอาจจะน้อยแต่ว่าเราส่วนตัวเรามองว่าเราคงไม่แย่งทุนนั้นอาจจะไปร่วมมือกับน้องอีกคนนึงอะไรเงี้ยที่ไปด้วยกันน้องเขามีโอกาสมากกว่าในความคิดเรานะเพราะว่าเขาอยู่ส่วนกลางไงอะไรประมาณนี้แล้วความพร้อมด้านต่างๆมันเยอะกว่า
เราสามารถไปจอยไปช่วยไปร่วมกับเขาได้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออสบายใจขึ้นเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือในส่วนของ follow on project เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้ก็คือเหมือนกับว่าพอเราไปเรียนรู้อะไรต่างๆเพิ่มแล้วเราอาจจะสนใจไม่เหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยอาจจะมีเพิ่มเติมมีลดทอนมีหรืออาจจะเปลี่ยนแนวไปเลยอะไรเงี้ยจากประสบการณ์ที่เราเรียนรู้อยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้ไม่ใช่ปัญหาโอเคอันนั้นก็ดีใจขึ้นมาอีกนิดนึงอีกอันนึงก็คือเรากังวลในเรื่องของภาษาเพราะว่าเรายังมีความ struggling อ่ะก็คือแบบติดขัดบางอย่างเวลาที่เราพูดสื่อสารเรามันจะมีช่วงที่อ้องไปแบบว่ายุ่ยดีๆก็นึกคำศัพท์ไม่ออกอะไรเงี้ยก็พูดไปแล้วก็จะมีแบบ like พูด like เยอะพูดแบบ something like that อะไรเงี้ยเยอะหรือแบบอ้องไปหยุดเงียบไปจะพูดว่าอะไรดีนะอะไรเงี้ยจะใช้คำไหนนะอะไรเงี้ยอยู่บ้างอะไรเงี้ยพี่ๆเขาก็จะแนะนำว่าไม่ต้องกังวลคือพยายามสื่อสารออกไปเลยทุกคนจะพยายามเข้าใจเราเองเพราะตรงนั้นมันก็คือต่างคนต่างที่มาอยู่แล้วอะไรเงี้ยทุกคนจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากันเราไม่ต้องกังวลอะไรประมาณนี้หลักๆก็เน้นว่าพูดออกไปอยากได้อะไรต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรก็พูดออกไปให้มันชัดเจนให้มันเคลียร์อะไรประมาณนั้นซึ่งก็ช่วยลดความกังวลในส่วนนี้ของเราไปได้เยอะเลยนะแล้วที่อยากจะเล่าให้ฟังจริงๆก็คือรู้สึกว่ามันเป็นโครงการที่สร้างคนที่แบบเป็นเครือข่ายที่เหนียวแน่นมากๆอันนึงเนาะเพราะเขาก็จะมีเครือข่ายศิษย์เก่าไวซิลี่ของเขาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยคือคนที่เคยร่วมโครงการเนี้ยต่างๆมาแล้วซึ่งมันไม่ได้มีแค่ไวซิลี่ PFP มันยังมีอย่างอื่นอีกที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสถานทูตสหรัฐณประเทศไทยเนี่ยแล้วทุกคนก็คือทำงานร่วมกันไม่ใช่ไม่มีใคร walk alone อะนึกออกปะทุกคนแบบพร้อมที่จะช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยก็คือสามารถที่จะแบบโคกันได้ทุกเมื่ออะไรเงี้ยแล้วยิ่งเราอยู่ในส่วนท้องถิ่นอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าความพร้อมในด้านต่างๆของเรามันอาจจะไม่เท่าเขาเราสามารถที่จะแบบร้องขอความช่วยเหลือจากพี่ๆที่จบโครงการไปแล้วหรือเพื่อนๆที่ไปด้วยกันหรือแม้แต่เพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศที่แบบไปเจอกันอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะแบบสร้างเครือข่ายของเราแล้วก็ทำงานร่วมกันได้ซึ่งเรารู้สึกว่าเป็นครอบครัวที่ใหญ่และอบอุ่นมากโดยเฉพาะพี่ออสที่แบบดูแลแบบดุจญาติมิตรอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเป็นครั้งแรกที่แบบรู้สึกว่า I belong here นึกออกปะคือแบบก่อนหน้าเนี้ยมันก็มีความแบบดราม่าอะไรเนี่ยมันก็มีความกังวลอยู่ว่าฉันเป็นแค่คนตัวเล็กๆคนหนึ่งที่แบบไม่ได้อยู่ในสายตาใครหรือแบบอาจจะไม่มีใครนึกถึงอ่ะเป็นแค่พนักงานส่วนท้องถิ่นคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็แบบในหน่วยงานเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วมีโอกาสวันหนึ่งที่แบบว่าไปชิงอันเนี้ยมาได้แล้วก็ผ่านช่วงเวลาประสาทเสียต่างๆมามากมายแล้วก็รู้สึกว่าเราเหมาะสมกับอันนี้จริงป่าวะอะไรเงี้ยมันมีความไม่มั่นใจตรงนั้นอะเกิดขึ้นจนถึงวันนั้นอะมันแบบที่นี่แหละคือที่ของฉันอะนึกว่าคือแบบไอ้ belong here มันแบบมันรู้สึกอย่างนั้นอะคือมันเป็น tear of joy เว้ยทุกคนแล้วมันแบบว่าทุกคนเขาก็เซอร์ไพรส์แหละเรารู้สึกว่าเขาเซอร์ไพรส์ที่แบบเฮ้ยเรามีสาวอบต.มาอยู่ในครอบครัวของเราอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบชวนคุยแล้วพยายามที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือต่างๆให้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มอ่ะนึกออกมั้ยแต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรเราต้องการให้เขาช่วยเหลือเราตรงไหนแล้วคือเรายังไม่รู้ไงแต่คือเราแบบสังคมแบบเนี้ยคืออย่างเนี้ยที่เราอยากได้อะไรที่เราแบบรู้สึกว่านี่แหละเป็นที่ของฉันเป็นบ้านเป็นครอบครัว
อะไรเงี้ยเอออ๋อนี่เศร้าดราม่ากันเด้อเอออะไรประมาณนั้นแล้วก็แบบมันอบอุ่นตั้งแต่ยังไม่เริ่มอ่ะที่อยากจะสื่อก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะประเทศเรามีบุคลากรที่มีคุณภาพเยอะมากอย่างที่เรากันที่เราได้ไปเจอคนแค่ไม่กี่คนเองอะเจอน้องๆที่แบบจะได้ไปด้วยกัน3 คนใช่ไหมเจอพี่ๆที่เคยร่วมโครงการมา4 คนแล้วได้นั่งฟังที่เขาคุยกันมันมีความรู้สึกว่าประเทศเรามันไม่ได้สิ้นหวังขนาดนั้นนะออกมาเราเต็มไปด้วยคนเก่งๆที่พร้อมจะแบบครีเอทอะไรสักอย่างเพื่อสังคมซึ่งมีพี่คนหนึ่งคือจุดประกายที่ฟังแล้วพี่ไปอ่ะหลังจากกลับมาพี่ค้นพบตัวตนของตัวเองว่าฉันต้องการอะไรฉันอยากได้อะไรแล้วแบบลาออกจากราชการเพื่อที่จะไปทําสิ่งนั้นเนี่ยแล้วถึงทุกวันนี้เขาก็ยังทําแบบนั้นอยู่แบบทําเป็นสตาร์ทอัพเป็นอะไรเงี้ยซึ่งแบบแล้วมันมีวายซีรีส์อีกกี่ร้อยคนอ่ะเออเป็นร้อยอ่ะที่ยังอยู่ในประเทศไทยนึกออกไหมแล้วเขาเหล่านั้นก็ต่างกำลังครีเอทอะไรสักอย่างให้สังคมให้ประเทศซึ่งเอ้ยมันเจ๋งอ่ะเออแล้วว่ามันเจ๋งมากแล้วการที่เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งของตรงนี้มันแบบตอนนี้คือแบบภูมิใจในตัวเองแล้วอ่ะแบบไม่สงสัยอะไรแล้วไม่มีแบบความสงสัยในตัวเองอีกต่อไปแล้วว่าฉันต้องการอะไรหลังจากนี้ก็คือเป้าหมายมันจะชัดขึ้นอย่างหนึ่งเลยที่เราตั้งใจจะกลับมาเราจะทำมันก็คือกลับมาสร้างระบบการจัดการขยะอย่างที่เคยแบบขี้โม้ไว้ให้ได้เนาะก็หลักๆก็ยังไอ้ที่ว่าต้องอยู่ประเทศไทย2 ปีก็คือในแง่ของการที่แบบว่าเราจะต้องไม่เข้าร่วมวีซ่าลักษณะเนี้ยวีซ่าแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยเราจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมแล้ว2 ปีแต่เราสามารถใช้วีซ่าอื่นได้แล้วยังเดินทางไปต่างประเทศคือประเทศอื่นได้อยู่หรือแม้แต่ประเทศอเมริกาแต่ด้วยวีซ่าอื่นเช่นไปเรียนอะไรเงี้ยทำได้เนาะซึ่งเมนเทอร์เราก็ทำอยู่ตอนนี้คือเขา2018ใช่ไหมแล้วเขาก็ไปเรียนต่อปริญญาโทที่อเมริกาตอนนี้อยู่ที่วิสคอนซินเนาะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าประเทศเรามันไม่ได้สิ้นหวังขนาดนั้นมันเต็มไปด้วยคนที่พร้อมที่จะสร้างสรรค์อะไรสักอย่างให้กับสังคมแล้วมันก็ดีอ่ะมันดีมากๆมันควรจะมีแบบนี้เยอะๆเราควรจะมีคนแบบนี้เพิ่มขึ้นนึกออกไหมแล้วก็ยังยืนยันว่าเรายังจะกลับมาทํางานให้ที่นี่ต่อให้มันสมกับที่ทุกคนยินดีให้เราไปถึงแม้ว่าการไม่อยู่ของเราอาจจะมีความลําบากเกิดขึ้นมีความตะกุกตะกักมีความติดขัดเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ๆที่ทำงานก็พร้อมที่จะแบบไปเลยอะไรเงี้ยไปเลยไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเงี้ยเราก็แบบอยากจะกลับมาตอบแทนน้ำใจของเขาเนาะแล้วก็ในส่วนของผู้บริหารที่เห็นความสำคัญของตรงเนี้ยแล้วก็แบบให้ไปอะไรเงี้ยประมาณนั้นพูดไปร้องไห้ไปดราม่าไปอยู่นี่แหละวนอยู่เงี้ยเหมือนแบบว่าเป็นอารมณ์หลายขั้วมากตอนนี้หลักๆก็คือภูมิใจแหละตื่นตันใจแล้วก็ดีใจที่แบบได้ไปเจอคนดีๆเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้ก็หมดแล้วไม่มีอะไรละคิดว่าหมดแล้วโอเคก็เดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีเดี๋ยวก็จะพยายามเก็บภาพบรรยากาศการเดินทางนู่นนี่นั่นอะไรเท่าๆที่ทำได้อะเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงก็เป็นนู่นเลยหลังเดินทางเลยแล้วกันนะช่วงนี้ก็จะยุ่งมากไม่มีเวลาทำอะไรหรอกก็หลักๆก็คงประมาณนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าเจอร์นี่ในครั้งนี้เนาะมันจะเป็นยังไงก็ลุ้นไปด้วยกันละกันเนาะไปละบ๊ายบาย